สวัสดีครับผมโค้ชธงครับธงชัยสุโกกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครปฐมยูไนเต็ดครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆที่ติดตามฟุตบอลอิงลิชพรีเมียร์ลีกครับจะเห็นว่าความผิดพลาดของผู้เล่นแนวรับของทั้ง2ทีมอาร์เซนอลครับแล้วก็แมนซิตี้ที่ใช้ในเรื่องของการเล่นฟุตบอลหน้าประตูตัวเองในเรื่องของการบิลฟอร์มเดอะแบ็กแต่ถูกคู่ต่อสู้ครับเพสซิ่งแล้วก็สามารถฉกบอลจนเป็นที่มาของการเสียประตูนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆถามผมมาค่อนข้างมากว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงผมไม่สามารถนำคลิปนะครับแล้วก็ภาพมาประกอบได้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบเพื่อนๆยังไงนะครับเนื่องจากผมได้โฟนอินกับน้องฟุกนะครับทาง channel YouTube ฟุก Family นะครับน้องฟุกก็เอาเรื่องนี้มาหยิบยกถามผมพอดีนะครับแล้วก็ทางฟุกเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสามารถนำคลิปและภาพมาลงแล้วก็มาเพื่อวิเคราะห์ได้ฉะนั้นครับผมจะนำคลิปเสียงครับโดยไม่ได้นำภาพของน้องฟุกนะครับมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆฟังว่าคำถามที่น้องฟุกให้ผมตอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่ทำให้ทั้ง2ทีมผิดพลาด นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือแมนซิตี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่คู่ต่อสู้ของทั้งแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลทำเนี่ยเขาทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวฟังครับจากคลิปเสียงนี้ครับแล้วก็เพื่อนๆจะรู้และเข้าใจในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของเล่นจากแดนหลังนะครับว่ามันเสี่ยงและควรจะเสี่ยงเล่นหรือเปล่านะครับเจาะเชิญชมครับยึดบันน้องสานะครับพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์กันไปครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกมนัดที่5ของฤดูกาลนะครับมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจครับผมหยิบมาคุยกัน1เรื่องในวันนี้นะครับนั่นก็คือบทเรียนของกองหลังครับเกิดเป็นกองหลังนี่มันพลาดไม่ได้นะครับพลาดเมื่อไหร่ก็โดนด่าพลาดเมื่อไหร่ก็มีความผิดพลาดและพลาดเมื่อไหร่ก็ถึงเสียประตูนะครับกองหลังแล้วก็ผู้เสียประตูก็รับไปด้วยกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามันมี2ประเด็นนะครับอาร์เซนอลก็พลาดนะครับแมนซิตี้ก็พลาดนะครับผมก็เลยอยากจะนำเสนอประเด็นเรื่องของบทเรียนกับกองหลังที่แหมฟุตบอลสมัยใหม่เขาสร้างเกมจากหลังบ้านเนาะนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปจบสกอร์ด้านบนนะครับดูคลิปนี้ซะก่อนนะครับดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับนี่คือความผิดพลาดของอาร์เซนอลในเกมที่พวกเขาเล่นกับวัตฟอร์ดครับต้องหาจุดเปลี่ยนนะครับโอ้ขวาครับโอกาสทองมาแล้วนี่ครับโอ้โหพลาดจนได้1ประตูต่อ2ทอมคาเวลี่โอ้โหครับยิงสวนตูมทันทีนะครับโอ้โหเคเบลี่คราวนี้ไม่ปล่อยโอกาสทองหลุดลอยครับนั่นแหละฮะหลายๆท่านก็คงได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับจังหวะที่อาร์เซนอลจะขึ้นบอลจากหลังมาหน้านะครับปรากฏว่าทอมเคลเวอรี่ตัดบอลได้นะครับแล้วเดอร์เฟลก็ซัดลูกนี้เข้าประตูไปครับวันนี้ผมชวนโค้ชธงชัยสุโกกีนะครับมาพูดคุยกันเรื่องของความผิดพลาดของกองหลังกับประเด็นแบบนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแท็กติกของฟุตบอลอย่างไรนะครับโค้ชธงอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับโค้ชครับครับสวัสดีครับครับนะฮะโค้ชธงได้เห็นความผิดพลาดของอาร์ซอลไปแล้วใช่ไหมครับจังหวะขึ้นเกมของโซกาติสฮะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับครับก็เป็นจริงๆแล้วเกมนั้นอาร์เซนอลนำก่อน 2-0 ด้วยนะโค้ชนะสุดท้ายในครึ่งหลังวัตฟอร์ดเล่นดีมากนะครับแล้วก็มันเป็นความผิดพลาดจากเกมรับของอาร์เซนอลที่เสีย2ประตูแต่ต้องให้เครดิตวัตฟอร์ดด้วยว่าพวกเขาก็ดีจริงๆฮะที่ผมจะชวนโค้ชธงคุยก็คือว่าการเล่นบอลจากหลังไปหน้าหรือที่โค้ชธงคุยพูดว่าอะไรนะ build from the back ใช่ไหมโค้ชถูกต้องครับ build from the back ครับครับมันเกี่ยวข้องกับฟุตบอลสมัยใหม่ยังไงโค้ชมันเกิดมาจากการที่โค้ชนะครับต้องการให้นักเตะเนี่ยครอบครองบอลเนื่องด้วยในเกมนึงครับลูกฟุตบอลมีลูกบอลใบเดียวถ้าทีมเราสามารถเป็นฝ่ายครอบครองบอลได้โอกาสที่คู่ต่อสู้จะมายิงเรามันก็เกิดขึ้นได้ยากตามหลักการนะฮะแต่คำว่า build from the back เนี่ยมันก็ยังอยู่ในหนึ่งในหัวข้อของ anti pressing นะครับคำว่า anti pressing ก็คือการครอบครองบอลการเล่น pressing แค่พอแต่ไอ้สิ่งที่มันจะจัดการแอนตี้เพรสซิ่งได้ก็คือคำว่าเพรสซิ่งที่จะมาทำลายการครอบครองบอลหรือการบิวบอลแบบนี้ก็คือเพรสซิ่งซึ่งคู่ต่อสู้ของอาร์เซนอลชนะครับในเรื่องของเพรสซิ่งครับครับนะฮะโค้ชครับคือเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้โค้ชได้ดูแล้วก็ให้โค้ชนั้นได้วิเคราะห์ไปด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความผิดพลาดของอาร์เซนอลบ้างนะครับที่ทำให้แม่มันดูแล้วมันคือแฟนๆก็ไม่พอใจอ่ะจังหวะขึ้นบอลของโซกาติสโดนวัตฟอร์ดมาตรึงไว้ขนาดนี้โค้ชแจกแจงโค้ชชี้แจงให้ฟังหน่อยนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยพลาดยังไงครับโค้ชเชิญฮะได้ครับก็อันดับแรกนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเริ่มเล่นบิวฟอร์มเดอะแบ็กหรือการ
ที่อาจจะต้องผิดพลาดในลูกนี้มันเกิดมาจากแท็กติกที่โค้ชใส่เข้ามาอยู่แล้ว 100% นะครับในเมื่อคู่ต่อสู้เขารู้ว่าทีมอาร์เซนอลเวลาชุ่มบอลจากแดนหลังเขาก็จะใช้วิธีของบิลบอลแบ็กฉะนั้นการจัดกระบวนการในการป้องกันหรือเพรสซิ่งแดนบนของวัตฟอร์ดก็เกิดขึ้นผมมาดูอาร์เซนอลเรามาดูอาร์เซนอลก่อนนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเวลาบิลจากหลังเนี่ยเขาใช้ปริมาณผู้เล่นในการร่วมเล่น6คนไม่รวมผู้รักษาประตูนะครับจะมีเซ็นเตอร์แบ็ก2คนนะครับแล้วจะมีแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวารวมถึงมิดฟิลด์มาซัพพอร์ตในแนวลึก2คนนั่นหมายถึงกระบวนการเล่นบิลมาตัดแบ็กเป็นแบบนี้แล้ววัตฟอร์ดครับก็ใช้ปริมาณผู้เล่นมาทำการเพรสซิ่ง5คนทีนี้เรามาดูปริมาณผู้เล่นของอาร์เซนอลมากกว่าวัตฟอร์ดอยู่1คนถ้ารวมผู้รักษาประตูก็เป็น2คนแต่มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นของอาร์เซนอลผมต้องบอกเลยว่าอาร์เซนอลเกิดการผิดพลาดหลักการของบิลฟอร์มเดอะแบ็กมันต้องใช้หลักการของพาสซิ่งซัพพอร์ตเอามาใช้คำว่าหลักการพาสซิ่งซัพพอร์ตของอาร์เซนอลผิดพลาดยังไงช้อยในการเลือกส่งครับของหมายเลข5เซนเตอร์เนี่ยโซกาติสโซกาติสครับโซกาติสเมื่อได้บอลแล้วเนี่ยช้อยในการเลือกส่งของโซกาติสต้องมีอย่างน้อย3ทิศทาง3ทิศทางที่ผมพูดก็ต้องมีลายลึกมีลายลึกมิดฟิลด์อีกด้านนึงนะครับมีลายลึกมีด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแต่ในภาพและลูกที่เขาผิดพลาดเสียประตูเนี่ยเขามีแค่ลายลึกกับด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยมีคนซัพพอร์ตไหมมีครับแต่ผมอยากเพื่อนๆฟังตรงนี้นิดนึงการซัพพอร์ตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมและระยะทางด้วยการซัพพอร์ตด้านซ้ายของอาร์เซนอลไม่เหมาะสมครับทั้งมุมและระยะทางทำให้ช้อยในการที่จะแก้ไขของการเพรสซิ่งของผู้ต่อสู้โดยใช้หลักการพาสซิ่งซัพพอร์ตอ่ะมันล้มเหลวประกอบกับต้องชื่นชมการเพรสซิ่งของฟอร์ดทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมคืออะไรครับหลักการของการเพรสซิ่งที่จะประสบความสำเร็จนะครับมันก็มีอยู่ประมาณ5-6แบบอันดับแรกครับเขาจะเพรสซิ่งตอนไหนเขาจะเพรสซิ่งตอนที่คู่ต่อสู้ที่เราจะเข้าไปเพรสซิ่งจับบอลแรกไม่ดี1 นะครับ2ในกรณีที่คู่ต่อสู้จับบอลแล้วก้มหน้า3อ่านแล้วคู่ต่อสู้เนี้ยจับบอลแล้วจ่ายบอลแม่นยำนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลผิดพลาดก็คือการจับบอลแล้วไม่ดีนะครับจะสังเกตว่าหมายเลข5ของอาร์เซนอลเนี่ยจับบอลมุมในการจับบอลทีแรกของหมายเลข5จับบอลแล้วบอลคอนโทรลมาด้านหน้าทำให้ตัวที่ใกล้ที่สุดของวัตฟอร์ดเนี่ยรู้แล้วครับว่าการเดินทางของฟุตบอลจะไปทางด้านขวาไม่ได้แน่นอนดูจากภาพนะฮะจะไปทางด้านขวาไม่ได้แน่นอนฉะนั้นเขารู้แล้วครับเขาอ่านแล้วว่าการเดินทางฟุตบอลจะต้องมาไม่ลายลึกก็ด้านซ้ายด้านซ้ายไม่มีครับฉะนั้นเขาอ่านแล้วก็ต้องมาลายลึกฉะนั้นเขาจึงใช้ช่วงที่เกิดการผิดพลาดของการกดชนไหวเลยครับวิ่งเข้าไปบีบและก็ดูสังเกตในการวิ่งเขาจะวิ่งเอียงมาทางฝั่งขวามากกว่าเพราะว่าเขาคาดการแล้วว่าหมายเลขห้าของอาร์เซนอลไม่สามารถส่งบอลไปทางขวามือของเขาได้แน่นอนฉะนั้นนี่คือความชาญฉลาดแล้วก็การเข้าเพรสซิ่งที่สมบูรณ์แบบประกอบกับการผิดพลาดของอาร์เซนอลที่หลักการพาสซิ่งซัพพอร์ตหรือหลักการแอนตี้เพรสซิ่งอ่อนมากกว่าความเข้มของการเพรสซิ่งของวัตฟอร์ดจึงเกิดความผิดพลาดอย่างที่ไม่น่าให้อภัยครับครับโค้ชครับผมถามแบบนี้คือแน่นอนแหละลูกอย่างนี้ก็ต้องซ้อมมาถูกไหมครับโค้ชนั่นหมายความว่าโค้ชอูไนเอเมรี่ก็ซ้อมมาแล้วก็สั่งให้เล่นสมมติว่าเจอภาวะติดตันแบบนี้เนี่ยก็ใช้วิธีการเปิดยาวไปเลยได้ไหมอะโค้ชถูกต้องครับผมพี่บอกว่าเขาน่ะล้มเหลวคือโค้ชอ่ะเขาบอกอยู่แล้วครับว่าการแอคทีฟเพสซิ่งมันมี2แบบก็คือการลำเลียงบอลขึ้นมาโดยใช้หลักการพาสซิ่งซัพพอร์ตแต่เมื่อเราประเมินคู่ต่อสู้แล้วเราไม่สามารถเอาชนะแนวลุกของคู่ต่อสู้ได้ที่เข้ามาทำการพาสซิ่งที่เอาชนะไม่ได้มาจาก1เทคนิคการพาสซิ่งเขาดี2เขาใช้ปริมาณผู้เล่นมากกว่าเราฉะนั้น2ข้อนี้ถ้าเราประเมินแล้วเราสู้เขาไม่ได้เราจะเล่นพาสซิ่งซัพพอร์ตหรือฟิลฟอร์มเดอะแบ็กไม่ได้เลยคุณต้องใช้วิธีการตัดบอลยาวข้ามอะไรครับข้ามแนวลุกที่เพรสซิ่งเก่งๆข้ามแนวลุกที่ใช้คนเยอะเพื่อไปให้ผู้เล่นแดนกลางหรือแดนหน้าหรือผู้เล่นริมเส้นนี่คือการแอนตี้เพรสซิ่งฉะนั้นข้อผิดพลาดถ้าให้ดูจากภาพเนี่ยผมวิเคราะห์ว่าเกิดจากการผิดพลาดของการตัดสินใจของหมายเลข5ของอาร์เซนอลนะครับตัดสินใจว่าควรจะเล่นสั้นหรือยาวรูปแบบนี้นะครับลูกแบบนี้ดูจากภาพแล้วปริมาณผู้เล่นในกรอบเขตโทษหรือปริมาณผู้เล่นที่ใกล้บอลที่สุดเนี่ยเป็นของวัตฟอร์ดมากกว่าอาร์เซนอลจะสังเกตนะฮะ
แล้วก็ทำไมเขาถึงกล้าใส่ผู้เล่นมากขนาดนี้ด้วยสกอร์เขาตามอยู่ศูนย์ประตูต่อสองฉะนั้นเขาต้องเสี่ยงที่จะเล่นลูกนี้กับอาร์เซนอลฉะนั้นหมายเลข5ถ้าอ่านเกมรู้ว่าความเข้มของวัตฟอร์ดต้องการสิ่งนี้และเขาใช้ปริมาณผู้เล่นในลักษณะที่ใกล้บอลของเราเนี่ยมากกว่าของเราแล้วก็มุมระยะทางในการซัพพอร์ตของเราก็ไม่ดีคุณไม่ควรเล่นลูกสั้นเตะลูกยาวไปก็ได้ครับไม่ได้เกิดการเสียหายอะไรถ้าคุณเอาชนะการเพจิ้งไว้ได้คุณก็ใช้การแอนตี้เพจิ้งโดยใช้การตักบอลยาวอย่างที่น้องพุ่งถามมาถูกต้องครับต้องใช้แบบนี้ครับมันอยู่ในหัวข้อของการแอนตี้เพจิ้งตักบอลยาวครับโค้ชครับนั่นคือหนึ่งเหตุการณ์ครับผมมีเหตุการณ์หนึ่งที่อยากให้โค้ชทรงได้พูดถึงหน่อยครับเกมที่นอริชเล่นกับแมนซิตี้โค้ชเกมนี้นอริชเล่นดีมากนะครับแล้วสุดท้ายชนะซิตี้ไป 3-2 นะครับคือเราบอกว่าพลิกล็อกแต่ว่าจะบอกถ้าบอกว่าพลิกล็อกมันก็ไม่เชิงเพราะ90นาทีเนี่ยโอ้โหนอริชเล่นฟุตบอลแบบเฮฟวี่เมทัลร็อกแอนด์โรมากเลยโค้ชเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะโอ้โหใจใหญ่ใจโตสุดๆลูกเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดของนิโคลัสโอตาเมนดี้กองหลังของแมนซิตี้โค้ชทงฮะคืออยากให้โค้ชทงพูดถึงความผิดพลาดจังหวะนี้หน่อยคือมันเป็นความผิดพลาดของกองหลังเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่เหมือนกับโซกาติสของอาร์เซนอลซะทีเดียวนะครับโค้ชทงฮะคือลักษณะการผิดพลาดเนี่ยคล้ายๆกันคล้ายๆกันคือหนึ่งครับก็คือหลักการเพรสซิ่งของคู่ต่อสู้เราจะเพรสซิ่งคู่ต่อสู้ตอนไหนมันอยู่ในหลักการเดียวกันเลยครับหลักการในขณะที่คู่ต่อสู้เราจะเพรสซิ่งคู่ต่อสู้ในขณะที่เขาคอนโทรลบอลแรกไม่ดีเขาจับบอลแรกไม่ดีซึ่งโอตาเมนดี้ก็จับบอลแรกได้แย่มากครับภูมิในการจับการเชิญบอลมันทำให้ช้อยในการเลือกส่งน้อยมากแต่ของแมนซิตี้เนี่ยหลักการพาสซิ่งซัพพอร์ตผมมองแล้วว่าครบองค์ประกอบมากกว่าอาร์เซนอลไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตการครบ3ช้อยนะครับรวมถึงผู้รักษาประตูก็คือ1ช้อยจากลูกที่แมนซิตี้พลาดเนี่ยโอตาเมนดี้คอนโทรลบอลเนี่ยแรกไม่ดีประกอบกับในเรื่องของการตัดสินใจช้าจริงๆแล้วยังมีคนซัพพอร์ตที่สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือโอตาเมนดี้ได้1คนที่ผู้รักษาประตูแต่โอตาเมนดี้ครับจับบอลแรกไม่ดีครับมุมในการยืนไม่สามารถเปิดและก็มองเห็นผู้ต่อสู้ได้ครบทุกองศาทำให้การเทสซิ่งของผู้ต่อสู้ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วถ้าเขาคอนโทรลบอลแรกดีและผู้ต่อสู้วิ่งเข้ามาไล่แบบนี้นะฮะโอตาเมนดี้สามารถส่งบอลคืนให้กับคนที่ซัพพอร์ตหนึ่งเป้าหมายคือผู้รักษาประตูได้และผู้รักษาประตูที่ว่างอยู่ก็สามารถเตะบอลยาวข้ามลายเทสซิ่งได้แต่อันนี้คือโอตาเมนดี้จับบอลแรกไม่ดีครับแล้วก็การตัดสินใจไม่ดีสถานการณ์ใกล้เคียงกับความผิดพลาดของนักเตะอาร์เซนอลเกือบ 100% เพียงแต่ว่ามุมในการซัพพอร์ตมีครบองค์ประกอบมากกว่าแต่ที่สำคัญนะครับต้องชื่นชมนอริชครับจากคลิปที่เราเห็นเนี่ยนอริชเขาใช้คนที่เพรสซิ่ง3คนจะสังเกตว่าการโคเวอร์ต่อซ้อนการบังลายลึกเพื่อไม่ให้โอตาเมนดี้คอนโทรลแล้วจ่ายบอลไปให้ผู้เล่นที่ซัพพอร์ตอยู่แนวลึกได้เลยฉะนั้นก็เลยทำให้โอตาเมนดี้ไม่สามารถคอนโทรลไปข้างหน้าเลือกที่จะคอนโทรลมาข้างหลังแล้วก็เกมผิดพลาดฉะนั้นอันเนี้ยมันเกิดจากการผิดพลาดของการตัดสินใจของโอตาเมนดี้ล้วนๆครับถ้าเขาตัดสินใจและคอนโทรลมาได้ดีส่งบอลคืนผู้รักษาประตูนะครับแล้วผู้รักษาประตูก็ตักบอลยาวข้ามไปลูกนี้เขาจะสามารถเอาชนะการเพรสซิ่งของนอริชได้ครับโอ้นะครับสุดท้ายครับโค้ชทงครับหมายความว่าฟุตบอลสมัยใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะถามถูกไหมโค้ชฟุตบอลสมัยใหม่ที่สร้างเกมจากกองหลังด้วยบอลสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเห็นความผิดพลาดลักษณะนี้บ่อยๆโดยเฉพาะกับทีมใหญ่ๆหรือเปล่าครับโค้ชถูกต้องครับทุกสิ่งทุกอย่างทำมันมีความเสี่ยงถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับการเล่นแบบนี้การเล่นแบบนี้คือการที่เสี่ยงมากที่สุดเป็นการเล่นที่อันตรายที่สุดสมัยก่อนจะถูกปลูกฝังว่าอย่าส่งบอลคืนหลังอย่าส่งบอลคืนผู้สาวตูอย่าส่งอย่าเล่นบอลหน้าประตูตัวเองมันอันตรายแต่ด้วยวัฒนาการของการเล่นบอลที่มันสมัยใหม่ขึ้นนะครับการเล่นฟุตบอลหน้าประตูตัวเองโดยใช้การพาสซิ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันเสี่ยงถูกต้องครับถ้าผิดพลาดแล้วเสียประตูแต่ครับแต่ในฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะแนวลุกที่เขามาทำการเพรสซิ่งในกรณีที่เขาใช้ผู้ต่อสู้มาเพรสซิ่งเยอะถ้าเราสามารถเอาชนะไม่ว่าจะแทงลายลึกเอาชนะการเพรสซิ่งไปได้หรือตักข้ามหลังลายไปได้เราก็มีโอกาสได้ประตูเช่นกันนะครับฉะนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในการเล่นบิวฟอร์แบ็กมันก็ต้องมาดูนะครับว่าใครจะทำสำเร็จได้มากกว่ากันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิวฟอร์แบ็กหรือคนเพรสซิ่งแต่ภาพที่เราเห็นบ่อยในช่วงหลังคือ
อันนี้มันเป็นฟุตบอลกติกาที่เกิดขึ้นมาใหม่ความลงตัวอะไรความเสถียรในการเล่นของแอนตี้เพรสซิ่งกับเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยมันยังน้อยอยู่เพราะว่ากติกานี้เพิ่งใช้ครั้งแรกถ้าย้อนกลับไปสมัยตอนที่กติกานี้ยังไม่มาใช้การแอนตี้เพรสซิ่งหรือการบิ้วจากแดนหลังโอกาสน้อยมากที่คนที่จะมาเพรสซิ่งและเอาชนะโอกาสมันน้อยมากแต่เนื่องด้วยมุมและระยะทางมันบีบเข้ามาใกล้มากขึ้นเพราะกติกาบอกว่าสามารถเข้าไปเพรสซิ่งในจุดที่ใกล้ๆได้ทำให้ระยะทางในการสปอร์ตมันใกล้การเข้าไปแย่งมันจึงมีความประสบความสำเร็จมากขึ้นครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าอีกเรื่องนึงครับบอลสมัยใหม่เนี่ยกับโค้ชที่สมัยใหม่มันมีคำว่าอีโก้ครับอีโก้ของโค้ชถ้าโค้ชทีมไหนเนี่ยสามารถเอาชนะแอนตี้เพรสซิ่งของคู่ต่อสู้ได้เขาจะข่มกันครับเขาจะข่มกันเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยสุดยอดเขาชนะการเพรสซิ่งของแนวลุกได้เขาสุดยอดในทางกับการครับคนที่เพรสซิ่งก็บอกถ้าเราเขาเพรสซิ่งได้เขาก็จะสุดยอดเหมือนกันมันเป็นการแข่งกันนะครับมันเป็นการแข่งกันของโค้ชระดับชั้นนำนะครับแต่มันก็เอาคำว่าเสี่ยงมาเป็นตัวประกันด้วยถ้าเกิดการผิดพลาดเนี่ยมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มครับเพราะผิดพลาดตรงนี้มันเสียประตูแต่ถ้าชนะได้เลยมันจะต้องผ่านแดนกลางแดนหลังของคู่ต่อสู้ถึงจะได้ประตูอันนี้มันก็อยู่ที่วิจารณญาณแล้วก็ความเข้มของโค้ชนะครับว่าคุณจะเลือกใช้หรือเปล่าครับครับฮะก็ผมขยายความจากโค้ชธงนิดนึงนะครับทุกท่านครับที่โค้ชธงพูดถึงกติกาใหม่ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะประตูจะเตะบอลออกมาจากกรอบเนาะก็ต้องให้บอลมันออกนอกกรอบก่อนกองหลังก็ถึงจะเล่นได้แต่ปัจจุบันนี้กองหลังเข้ามาเล่นด้านในแล้วมันเลยเกิดความเสี่ยงมากขึ้นนะครับครับครับนั่นก็คือความน่าสนใจนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่5นะครับติดตามในทุกๆอาทิตย์แบบนี้นะครับผมและโค้ชธงจะมาพูดคุยกันแบบนี้แหละครับในมุมมองระหว่างพี่ธงกับท้องฟุกนะครับพี่ธงสัปดาห์หน้ามาคุยกันใหม่นะได้ครับยินดีครับน้องฟุกขอบคุณครับขอบคุณก็ธงนะครับแล้วผมฟุกลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ